อย่างที่รายงานระบุไปนะครับว่าหลายๆคนเรียกร้องบอกว่าให้ใช้กับ BTS ได้ด้วยแต่ก็จะบอกว่ารอให้ประชาชนกดดันอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรเอางี้งั้นเดี๋ยวดิฉันจะไปเป็นคนกดดัน จะได้ใช้ทั้งหมดเพราะผมจริงๆแล้วก็ใช้ BTS ด้วยแล้วก็มาต่อด้วยสายสีน้ำเงินด้วยมันก็ต้องถือ2บัตรนะครับอันนั้นก็จะยุ่งยากใช่แต่ทีนี้พอมีบัตรอันนี้แล้วอย่างน้อยตอนนี้สีน้ำเงินกับสีม่วงสบายขึ้นแล้วทีนี้ทีมข่าวเราก็ได้ลองไปใช้บริการรถไฟดูนะครับว่าการใช้บริการรถไฟโดยที่มีบัตรแมงมุมกับไม่มีบัตรแมงมุมจะใช้เวลาแตกต่างกันขนาดไหนติดตามจากรายงานครับสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการนนทบุรีเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงทีมข่าวเลือกเส้นทางไปยังรถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT สถานีจตุจักรก่อนอื่นต้องไปเข้าคิวซื้อตั๋วระหว่างรอคิวพบว่ามีผู้ใช้บริการรอซื้อตั๋วเพียง4คนแต่ต้องรอประมาณ3นาทีเพราะเจ้าหน้าที่ต้องถอนเงินและรับชำระเงินเมื่อถึงคิวก็ใช้เวลาประมาณ40วินาทีในการออกเหรียญขึ้นรถไฟฟ้ารวมเวลารอทั้งหมด3นาที40วินาทีเราใช้เวลารอรถอีก5นาทีระหว่างทางมีโอกาสสอบถามประชาชนที่ใช้บริการเป็นประจำเธอบอกว่าเลือกใช้บัตรโดยสารแบบเติมเงินเพราะว่าสะดวกไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวเพื่อซื้อตั๋วและเธอยังมองว่าบัตรแมงมุมจะตอบโจทย์เพราะไม่ต้องพกพาบัตรโดยสารหลายใบที่ผ่านมาเวลารีบอาจหยิบบัตรผิดไปบ้างนอกจากนี้ยังมองว่าถ้าบัตรแมงมุมมีโปรโมชั่นระบบเติมเงินก็จะช่วยให้คนหันมาใช้ได้มากขึ้นอีกรายหนึ่งบอกว่าหากบัตรแมงมุมสามารถเชื่อมโยงได้ทุกระบบการสื่อสารจะเป็นเรื่องดีเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการหาเงินในกระเป๋าในช่วงที่เร่งด่วนแต่ผมว่าถ้าสมมติว่ามันใช้ได้กับทุกคนเลยหมายถึงว่าใช้ได้กับทุกระบบเลยผมว่ามันน่าจะทำให้มีผลดีกับเรื่องของการท่องเที่ยวเลยเพราะต่างชาติมันก็สะดวกเขาไม่ต้องมาสับสนว่าเฮ้ยขึ้นตรงนี้แล้วแบบต้องใช้อะไรวะขึ้นตรงนี้ต้องใช้อะไรอะไรแบบนี้จากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีต่อสายสีน้ำเงินที่สถานีเตาปูนสถานีนี้เราใช้บัตรใบเดียวกันได้ค่ะเพราะเป็นการให้บริการโดยบริษัทเดียวกันเพียงแต่ต้องเดินขึ้นลงจากชั้น3ลงมาชั้น2ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าจตุจักรช่วงเย็นมีผู้โดยสารหนาแน่นเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการจาก2คนเป็น3คนแม้ว่าจะมีเครื่องซื้อตั๋วอัตโนมัติแล้ว2เครื่องทีมข่าวทดลองซื้อตั๋วทั้ง2แบบพบว่าถ้าซื้อตั๋วกับเจ้าหน้าที่ใช้เวลารอประมาณ2นาทีแต่ถ้ามีคนมาสอบถามข้อมูลก็จะใช้เวลารอนานมากกว่านั้นส่วนเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติใช้เวลารอถึง5นาทีเพราะผู้ใช้บริการบางคนเจอระบบของเครื่องที่ไม่เสถียรเยอะเพราะว่าแถวมันยาวมากเลยนะเดี๋ยวนี้เพราะคนมันใช้บริการเยอะมากแล้วพอไปต่อคิวแลกเหรียญต่อคิวถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรีสถานีนี้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ที่ในอนาคตบัตรแมงมุมจะเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบนี้ด้วยรอซื้อตั๋วโดยสารประมาณ2นาทีแต่ปัญหาที่พบคือถ้าเลือกใช้เครื่องอัตโนมัติเมื่อหยอดเหรียญไปเครื่องไม่รับทำให้เหรียญค้างอยู่ที่เครื่องหยอดแต่ถ้าใครเลือกใส่ธนบัตร100บาทก็ต้องเสียเวลาเก็บเหรียญที่ทอนมาจากเครื่องใช้เวลารอประมาณ1นาทีข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน